เจนซีรีพอร์เตอร์ติดตามบรรยากาศใบสีสุขวัญรับน้องใหม่ให้นิสิต ต่างพื้นที่เรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นติดตามกับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะพานใบสีตั้งกลางวงล้อมของนิสิตใหม่เพื่อทำพิธีใบสีสู่ขวัญตามความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีรับน้องของหลายสถาบันการศึกษาในภาคอีสานรวมถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมทีมงานของเรานะครับก็อยากให้มีความเป็นอีสานนะครับได้รับความกลิ่นอายความเป็นอีสานน้องๆใหม่ที่มาจากต่างแดนอาจจะมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็ได้มาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอีสานของเราครับเป็นการสู่ขวัญ น้องใหม่เนาะเป็นการที่น้องใหม่นะครับที่เข้ามาจากต่างแดนนะครับผมก็ทางเราก็เป็นเหมือนเป็นพ่อบ้านนะครับผมก็รับน้องนะครับผมก็มีการผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญและกำลังใจน้องๆครับผมนอกจากเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดครับผมมาตรการการป้องกันของเรานะครับผมก็ขั้นแรกก็จะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมินะครับที่จุดคัดกรองก่อนเข้างานนะครับผมก็อันดับที่2ครับก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์นะครับผมก่อนเข้าภายในงานเนาะเป็นตางานของเรานะครับแล้วก็น้องๆ นะครับนั่งแต่ละบล็อกนี่ก็จะมีการเว้นระยะห่างครับผม 1.2 เมตรนะครับผมหนูก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของมิตรภาพพี่ๆเพื่อนๆล่ะค่ะแล้วก็รุ่นพี่ค่ะมาตรการก็ดีค่ะก็ท่านรักษาระยะห่างแล้วก็วัดไข้แล้วก็ใส่แมสค่ะรู้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างสูงมากเลยครับเพราะว่างานครั้งนี้ทำให้เรามีความอบอุ่นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมากเลยครับแล้วก็ได้พบปะเพื่อนมากมายหลากหลายสาขามากครับการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นในสังคมที่ไม่คุ้นเคยเป็นอีกโจทย์ในการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะควบคู่กับความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนวรัญญาคุณสวัสดิ์นิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน